โอฮายโกเซมัสวันนี้เอจะพาเพื่อนๆ นะครับมาเที่ยวที่ฮาโกดาเตะนานาเอสโนว์พาร์คนะครับสโนว์พาร์คแห่งนี้นะครับจะตั้งอยู่ที่ฝั่งตะวันออกนะครับของทะเลสาบคุรุมะนั่นเองครับจะอยู่ที่นานาเอทาวจะเป็นเมืองทางตอนเหนือของเมืองฮาโกดาเตะนั่นเองครับจะอยู่ทางตอนใต้ของเกาะฮอกไกโดครับเข้ามาด้านในนะครับตรงจุดที่ขายทิกเก็ตนะครับก็จะมีจุดบริเวณฝากในส่วนของสัมภาระต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับมีทั้งให้เช่าพวกอุปกรณ์สกีนะครับเพื่อนๆก็สามารถเช่านะครับผมแล้วก็ชำระเงินตรงที่เคาน์เตอร์ทิกเก็ตตรงนี้ได้เลยครับเดินเข้ามาด้านในนะครับก็จะเป็นโต๊ะเก้าอี้นะครับที่ให้บริการนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่อยากจะนั่งพักนะครับรวมถึงตู้กดน้ำประเภทต่างๆนะครับสามารถกดได้ที่บริเวณนี้ได้เลยครับมีทั้งชากาแฟนมสดนมร้อนนะครับแล้วก็เครื่องดื่มอัดลมนะครับแล้วก็พวกน้ำดื่มอะไรก็สามารถกดได้ที่บริเวณนี้ได้เลยครับแล้วเดินต่อมาด้านหลังนะครับถัดจากตู้กดน้ำนะครับก็จะมีเป็นตู้ล็อกเกอร์ให้บริการอีก1จุดแล้วก็มีห้องน้ำด้วยครับเตรียมตัวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเอก็จะพาไปขึ้นกระเช้าเลยครับผมนานาเอกอนโดล่านะครับจะสามารถนั่ง1ตู้เนี่ยนะครับก็คือนั่งได้ประมาณ6ขั้นนะครับก็ระยะทางเนี่ยประมาณ 3,319 เมตรนะครับจากตรงตีนเขาไปถึงบนยอดเขานะครับที่จะมีเป็นคาเฟ่อยู่ด้านบนนะครับสโนว์พาร์คแห่งนี้นะครับบริเวณยอดเขานะครับสามารถชมปรากฏการณ์น้ำแข็งเกาะต้นไม้ได้ที่นี่เลยครับมีเสน่ห์นะครับอยู่ที่คอสแนวธรรมชาติของที่นี่แหละครับเราสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาโคมากะดาเกะที่ตั้งสูงตระหง่านและเมืองที่ตั้งอยู่ทางด้านล่างได้เลยครับโดยที่ลานสกีที่นี่นะครับเหมาะกับการลื่นสกีลงมาจากเนินเขาแบบยาวๆเลยครับชมธรรมชาติอันสวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นลองคอร์สนะครับที่มีระยะทางยาวกว่า4กิโลเมตรนะครับแฟมิลี่คอร์สแบบสบายๆบนลานกว้างๆระยะทางประมาณ2กิโลเมตรครับและคอร์สสำหรับระดับสูงด้วยระยะทางราว1กิโลเมตรครับที่นี่สามารถเพลิดเพลินไปกับเนินสูงสูงต่ำๆรูปร่างตามธรรมชาติได้เลยครับบนยอดเขานะครับก็จะเป็นร้านกาแฟเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับสำหรับท่านที่ขึ้นมาบนยอดเขาแล้วก็สั่งกาแฟดื่มชมวิวชิลๆกันได้บนร้านกาแฟร้านนี้เลยครับช่วงที่เอเดินทางนะครับจะเป็นช่วงปลายเดือนกันยานะครับก็ใบไม้ก็จะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วครับผมแต่ว่าเดี๋ยวครั้งหน้านะครับเอจะกลับมาอีกครั้งนะครับช่วงที่มีสโนว์อย่างแน่นอนครับสำหรับการเดินทางมาที่ลานสกีแห่งนี้นะครับก็สามารถนั่งรถชัตเตอร์บัสฟรีนะครับจากสถานีชินฮาโกราเตะฮอกุโตะสเตชันนะครับประมาณ25นาทีครับหรือนั่งรถชัตเตอร์บัสฟรีจากโอนุมะโคเอ็นสเตชันประมาณ20นาทีครับเป็นอีกหนึ่งจุดลานสกีนะครับที่อยู่ใกล้ๆกับเมืองฮาโกราเตะครับแล้วก็สามารถเดินทางได้สะดวกด้วยครับถ้าเพื่อนๆมีคำถามนะครับสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างคลิปได้เลยครับผมนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้นะครับก็อยากจะให้ช่วยกด Subscribe กดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กับเอและทีมงานด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ